ทุกเพื่อนอันยองอาเซลสวัสดีค่ะอินเตอร์ก็สู่ช anel for sister twin นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการคัมแบ็กของหนุ่มๆคิวเชฟอย่างที่ฝนบอกนะคะก็วันนี้ก็อาจจะลงช้าไปหน่อยเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยรอแล้วนะคะรอแล้วคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรอไม่ไหวก็เลยนอนก่อนแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะเหนื่อยแล้วก็นอนก่อนแต่ว่าพอมาดูวันนี้เนี่ยคือก็มีMV ออกมาแล้วนะคะสำหรับหนุ่มๆคิวเชฟนะคะวันนี้วันที่29เนาะคือความจริงตอนแรกอยากจะดูแล้วก็ลงเลยในวันที่28นะคะแต่ไม่ไหวจริงๆสารร่างแบบไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปรีแอคชั่นของคิวเชฟนะคะเพลงนั้นๆนั้นเนี่ยเพลงไม่รู้จะดูน่ารักไปไหนเนาะแต่ว่าก็ไม่เสียเวลานะคะไปดูเลยดีกว่าเอาจริงๆฝนจำหน้าเมมเบอร์ไม่ค่อยได้นะฝนไม่รู้ใครชื่ออะไรกันบ้างแต่ถ้าเห็นเฟิร์สน่าจะจำเฟิร์สได้อะคนแรกแม้กระทั่งว่าเราจะแบบรู้สึกว่าเราจะเป็นเมนเฟิร์สแต่ก็มีความรู้สึกว่าจำเฟิร์สได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าหน้าดูมืดอะคิวเชฟสเต็ปขาวเสื้อจุดแบบเก็บอาการก่อนเก็บก่อนคือเอาจริงๆฝนไม่ค่อยอะไรกับชุดมากเพราะว่ามันชุดเหมือนกันอะมันจะทำให้ทุกคนแบบไม่มีคาแรคเตอร์ที่โดดอะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวฝนจำหน้าเฟิร์นไม่ได้อ่ะทำไงดีอ่ะทำไงดีคนนี้ปะใช่ไหมใช่เฟิร์นไหมเป็นเพราะมันเปลี่ยนทรงผมหรือเปล่าวะใช่แหละใช่ถูกไหมใช่เฟิร์สเฮ้ยผมทรงนี้เข้ามากอ่ะคือจำหน้าไม่ได้เลยอ่ะเปลี่ยนทรงผมอ่ะใช่นะใช่เฟิร์สแหละจริงๆใช่ไหมอ่ะไม่กำลังใจเท่าไหร่เลยอ่ะใช่ไหมคนที่เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมคนที่เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมฝนว่าฝนจำไม่ผิดอ่ะแล้วทำไมหน้ากูส้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ฟังเพลงเลยเธอภาพนี้เป็นภาพฟรีเซอร์ใช่ป่ะที่ปบมือปบเฟิร์สอยู่ตรงโน้นนะข้างหลังเมื่อกี้ไม่ได้นำเมมเบอร์เลยอ่ะมีคนเพิ่มมาป่ะหรือว่าอยู่ปกติทำไมบางทีเฟิร์สก็ได้เป็นเซนเตอร์บางทีก็ไม่ได้เป็นวะใช่ไหมฝนไม่มั่นใจเฟิร์สปะวะใช่เฟิร์สไหมโอ้ยเดี๋ยวสับสนกับตัวเองคนอื่นไม่ต้องดูแล้วอะขนาดจะเป็นเมนก็รู้สึกว่าตัวเองจำเมนตัวเองไม่ได้อะ
แต่เพลงน่ารักมากท่าบางท่าไม่คิดว่าพวกเขาจะเต้นกันแต่เราก็แบบช่วยบอกฝนทีว่าคนที่ฝนบอกว่าคือเฟิร์สใช่เฟิร์สหรือเปล่าคือถ้าเป็นเฟิร์สจริงๆคือนางเปลี่ยนทรงผมอะฝนจำไม่ได้เลยนะจำไม่ได้นะอันนี้เรื่องจริงของแท้แน่นอนคือจำไม่ได้ว่าเฟิร์สเปลี่ยนทรงผมแล้วแบบคือถามว่าทรงที่แล้วกับทรงปัจจุบันถ้าเป็นเฟิร์สจริงๆนะฝนว่าทรงปัจจุบันอะโอเคและในที่สุดนะคะคิวเชฟของเราก็มีเพลงของตัวเองสักทีเนาะแต่ว่าคือต้องขอโทษด้วยที่ฝนไม่ได้ดูคนอื่นนะคะเพราะว่าแค่ตัวเฟิร์สเองคือตัวที่ฝนคิดว่าฝนจะเป็นเมนอะฝนยังจำไม่ค่อยได้คือฝนไม่ค่อยตามคิวเชฟมากเท่าไหร่นะคะคือตามแค่เพลงแต่ว่าตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยดูเวลาไปออกกองออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดตามบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ติดตามขนาดที่แบบต้องดูทุกรายการอะไรขนาดนั้นนะคะก็ขอโทษด้วยในการที่ไม่ได้พูดถึงคนอื่นเนาะก็เมมเบอร์อ่ะมันหลายคนมากถ้าจะให้จำได้จริงๆอ่ะฝนต้องดูรายการเรียลลิตี้หรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่คือมันน่าจะมีเรียลลิตี้ของคิวเชฟออกมาเพื่อให้เราจำเมมเบอร์ได้คือฝนอ่ะจำเมมเบอร์ไม่ได้แม้แต่เมมเบอร์ที่เราอยากจะเป็นเมนเราก็ยังจำไม่ได้นะคะขอโทษด้วยแล้วกันนะคือฝนไม่มั่นใจใครที่รู้ว่าคนที่ฝนบอกว่าใช่เฟิร์สไหมฝนว่ามั่นใจนะว่าน่าจะใช่เฟิร์สก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจจริงๆแต่ฝนบอกเลยว่าถ้าเป็นเฟิร์สจริงๆนะทรงผมทรงเนี้ยเข้ากับเฟิร์สมากน่ารักมากนะคะสำหรับตัวเพลงนะคะฝนว่าเพลงมันก็น่ารักนะน่ารักแล้วก็ถามว่าท่าเต้นก็ไม่ได้ดูเยอะแต่ฝนคิดว่าการเลือกคอนเซปต์ในชุดเดียวกันแล้วดีไซน์คอนเซปต์ของชุดเนี่ยเป็นในรูปแบบเดียวกันหมดเลยแต่คือฝนคิดว่าถ้าเป็นจุดๆอย่างเงี้ยแต่คอนเซปต์ชุดที่อาจจะมีแหว่งนู่นแหว่งนี่บ้างเป็นเปิดเสื้อเปิดนั่นเปิดนี่คือแบบทำให้มันดูหลายแนวมากขึ้นอ่ะมันจะดูไม่จำเจแล้วก็จะได้ดูหลากหลายแล้วเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะคะในการใส่ชุดแต่ละแบบคืออยากจะให้ตัวทางคิวเชฟออกแบบชุดแบบว่ายังไงอะให้มันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนไปเลยอะไม่ใช่แบบตรงกันมาแบบแนวดิ่งแบบคือเหมือนกันเดะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ดูแบบไม่ค่อยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเท่าไหร่เพราะแต่ละคนมันก็ลักษณะการเต้นแล้วก็หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าคือถ้ามีลุคในเรื่องของเสื้อผ้าเข้าไปอีกเนี่ยมันจะทำให้แต่ละคนดูโดดเด่นสมมุติว่าเป็นแขนสั้นบ้างแขนยาวบ้างแหว่งข้างนี้บ้างมีสีโน้นสีนี้ปะเข้ามาบ้างแต่ก็เป็นลายจุดเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ดูมีสีสันมากขึ้นเนาะอันนี้ความคิดส่วนตัวของฝนนะฝนคิดว่าน่าจะเปลี่ยนดีไซน์คาแรคเตอร์ของเสื้อผ้านะคะคือฝนอยากจะให้ปรับนิดนึงนะแต่ก็ถามว่าเราไปทำอะไรเขาได้ไหมเราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะแค่เสนอความคิดส่วนตัวของเราเท่านั้นเองเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง Four Sister Twin ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายอันยู